ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรไปสู่อำนาจมหาเวทฝ่ายพราหมณ์เนสาทะเตือนอาลัมพายว่าเชิญท่านจับนาคนี้แล้วส่งแก้วมณีมาให้เราอาลัมพายเห็นนาคก็ดีใจไม่ใส่ใจแก้วมณีว่ามีค่าอย่างไรโยนแก้วมณีไปให้พราหมณ์แก้วมณีผลัดจากมือพราหมณ์เนสาทะตกลงที่แผ่นดินแล้วจมหายเข้าไปในแผ่นดินกลับไปยังนาคพิภพพราหมณ์เนสาทะเสื่อมจากฐานะ3ประการคือเสื่อมจากแก้วมณีเสื่อมจากมิตรภาพระหว่างปุริทัตและเสื่อมความเคารพจากบุตรเพราะความโลภเขาก็ร้องไห้รำพันกับเรือนว่าเราหมดที่พึ่งพาอาศัยแล้วเพราะเราไม่ทำตามคำของบุตรฝ่ายอาลัมพายเอายาทิพทาชโลมทั่วร่างกายบ้างเคี้ยวไว้ในปากบ้างแล้วร่ายมหาเวทป้องกันตัวเข้าไปหาพระโพธิสัตว์จับหางพระโพธิสัตว์ลากมาแล้วจับกดหัวไว้อย่างมั่นคงเปิดปากพระโพธิสัตว์ออกแล้วบ้วนยาที่เคี้ยวพร้อมเสมหะยัดใส่เข้าในปากพญานาคภูริทัตเกิดในตระกูลนาคราชจึงเป็นสัตว์สะอาดอย่างชาติกษัตริย์ทั้งหลายแม้ถูกทำเช่นนั้นรู้สึกสะอิดสะเอียนแทบสำรอกก็ไม่โกรธไม่ลืมตาเพราะกลัวศีลจะขาดครั้นแล้วอาลัมพายจับหางภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงข้างล่างเขาเยาให้สำรอกอาหารแล้วจับให้นอนเหยียดยาวกับพื้นดินเหยียบย่ำเหมือนคนนวดถั่วภูริทัตเจ็บปวดคล้ายกระดูกจะแหลกเหลวครั้นแล้วอาลัมพายก็จับหางภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงแล้วฟาดลงกับพื้นดินแม้พระโพธิสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานถึงป่านนี้ก็ไม่โกรธครั้นอาลัมพายทำให้ภูริทัตอ่อนแรงลงแล้วจึงเอาเถาวัลย์ถักกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์แต่ตัวพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่ากระโปรงส่วนหัวจึงเข้าลำบากอาลัมพายใช้ส้นเท้าถีบยันพระโพธิสัตว์ให้เข้าไปพระโพธิสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานมากจากนั้นพราหมณ์ก็แบกกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์ไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงไว้กลางหมู่บ้านแล้วร้องบอกประชาชนให้มาดูนาคฟ้อนรำเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันแล้วอาลัมพายจึงเรียกภูริทัตออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้จะเล่นให้ผู้คนสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่ออาลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วจะปล่อยเราไปวันนี้เราจะทำตามที่อาลัมพายสั่งทุกอย่างอาลัมพายนำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรงกล่าวว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์ทำตัวให้ใหญ่อาลัมพายบอกให้ทำตัวให้เล็กให้ขดเป็นขนดให้คลายให้แผ่ปังพานให้สูงให้ต่ำให้เห็นตัวให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวให้เป็นสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทให้พ่นไฟพ่นน้ำพ่นควันอาลัมพายสั่งให้ทำอาการใดๆพระโพธิสัตว์ก็เนรมิตกายแสดงตามที่อาลัมพายสั่งทุกอย่างผู้คนเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต่างนำข้าวของเงินทองและเครื่องประดับมาให้พราหมณ์ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์อาลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้นประมาณ 1,000 กหาปณะทีแรกเขาตั้งใจจะจับพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ได้เงิน 1,000 กหาปณะก็จะปล่อยแต่ครั้นได้เงิน 1,000 กหาปณะกลับคิดว่า
แค่แสดงหมู่บ้านเล็กๆยังได้เงินมากถึงเพียงนี้ถ้าแสดงในพระนครคงจะได้มากขนาดไหนเพราะความโลภจึงไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์อาลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้นจึงให้นายช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ขึ้นพาหนะไปอย่างสบายมีผู้มาสมัครเข้าเป็นบริวารติดตามไปเป็นจำนวนมากอาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงไปตามหมู่บ้านและนิคมต่างๆไปจนถึงกรุงพาราณสีอาลัมพายไม่ให้พระโพธิสัตว์กินน้ำผึ้งและข้าวตอกแต่เอากบให้กินพระโพธิสัตว์ไม่ยอมกินสัตว์จึงต้องอดอาหารแม้จะอ่อนเปลี่ยเพราะอดอาหารแต่ถึงอย่างนั้นอาลัมพายก็ยังให้พระโพธิสัตว์แสดงตามชุมชนต่างๆใกล้กำแพงพระนครพระโพธิสัตว์ก็แข็งใจแสดงทั้งที่เหนื่อยล้าเจียนขาดใจตั้งต้นแต่หมู่บ้านใกล้ประตูพระนครทั้งสี่ด้านรันถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำอาลัมพายให้เจ้าหน้าที่กราบทูลพระราชาว่าจะให้นาคราชเล่นถวายพระองค์พระราชาจึงรับสั่งให้ประกาศไปทั่วพระนครให้ประชาชนประชุมกันชนเหล่านั้นจึงพากันประชุมกันที่ท้องสนามหลวงเพื่อดูการแสดง